ลำดับที่39ผู้เห็นสวรรค์และอบายพระพุทธภาษิตอุบเบนิวาสังโยเวนิสักกาปายัญจะปัสสติอโทชาติกขยังปัตโตอภิญญาโวสิโตมุนิสัพพะโวสิตะโวสานังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าบุคคลใดรู้ขันธ์ที่อาศัยอยู่ในก่อนวงเล็บบุพเพนิวาสเห็นสวรรค์และอุบายถึงความสิ้นไปแห่งชาติจบสมจรรย์แล้วเพราะรู้ยิ่งเป็นมุนีเราเรียกผู้นั้นซึ่งมีสมจรรย์อยู่จบแล้วว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความคำว่าเห็นขันธ์ที่อาศัยอยู่ในก่อนคือการระลึกชาติได้ด้วยญาณที่เรียกว่าจุตูปปาตญาณพ่อว่าสวรรค์และอบายคือเห็นสวรรค์หรือเทวโลก26ชั้นมูลเปิดกามาพจร6รูปพรหม16อรูปพรหม4รวมเป็น26มูลปิดและอบาย24คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานการเห็นสวรรค์และอบายนี้เห็นด้วยทิพยจักษุเพราะโลกนั้นเป็นโลกทิพย์ต้องเห็นด้วยจักษุทิพย์หรือปัญญาญาณผู้บรรลุอรหัตผลแล้วท่านเรียกว่าผู้ถึงความสิ้นไปแห่งชาติคือชาติสิ้นแล้วไม่มีทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันเสร็จกิจแล้วเพราะรู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งคืออริยสัจกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ละธรรมที่ควรละทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งคือบรรลุพระนิพพานเป็นผู้มีพรหมจรรย์อันจบแล้วเป็นมุนีและบรรลุภาวะแห่งผู้รู้ด้วยปัญญาอันเป็นเหตุให้สิ้นอาสวะพรหมจรรย์ของท่านชื่อว่าอยู่เสร็จสรรพแล้วได้ทำกิจที่ควรทำเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทำอีกพระศาสดาตรัสเรียกบุคคลอย่างนี้แลว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระตถาคตเจ้าทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันวิหารทรงปรารภเทวหิตตพราหมณ์มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องเทวหิตตพราหมณ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงอาพาธด้วยพระวาโยหนึ่งเล็บลมกำเริบทรงสั่งพระอุปวานะไปยังบ้านของเทวหิตตพราหมณ์ต้องการขอน้ำร้อนเทวหิตตพราหมณ์ทราบเรื่องจากพระอุปวานะแล้วดีใจนักหนาว่าเป็นลาภของเราหนอที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงส่งพระสาวกให้มาขอน้ำร้อนจากเราเขาให้คนหาบเอาน้ำร้อนและห่อน้ำอ้อยมอบถวายแก่พระอุปวานะเถระไปเขาหาบน้ำและถือ เขาหาบน้ำและถือห่อน้ำอ้อยตามไปถวายที่วิหารเชตวันพระเถระให้พระศาสดาทรงน้ำอุ่นแล้วเอาน้ำอ้อยงบละลายน้ำอุ่นถวายพระศาสดาพระอาพาธของพระพุทธองค์ระงับลงพราหมณ์นั้นไปวิหารฝ้าพระทศพลและทูลถามว่าให้ทายธรรมแก่ใครจึงจะมีผลมากพระศาสดาตรัสตอบว่าทายธรรมที่ให้แก่ผู้มีปุพเพนิวาสญาณรู้สวรรค์และอบายถึงความสิ้นชาติแล้วเป็นมุนีนั่นแหละมีผลมากดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าปุพเพนิวาสังโยเวดิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นในการจบเทศนาคนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นส่วนพราหมณ์เลื่อมใสแล้วตั้งอยู่ในสรณคมประกาศตนเป็นอุบาสกตลอดชีวิตวรรคที่26ชื่อพราหมวรรควรรณนารวม39เรื่องจบเพียงเท่านี้รวมเรื่องทั้งหมดในธรรมบทตั้งแต่ต้นจนจบมี301เรื่องจัดเป็นวรรค26วรรคเช่นยมกวรรคเป็นต้นพราหมวรรคเป็นประโยสารจัดเป็นคาถาได้423พระคาถาจบบริบูรณ์แล้วเพียงเท่านี้ขอความสุขความปราโมทย์โดยธรรมจงเกิดมีแก่สรรพสัตว์ทั่วสากลจักรวาลเทอญ